วัย20ปีเท่ากันครับ175กับ178ลงตัวที่65กิโลกรัมว่ามูฮัมหมัดครับแม่มูฮัมหมัดนี่ต้องบอกว่าประเภทสูงโย่งครับโอ้โหดูเป็นลูกคางแล้วนี่รอจังหวะครับไม่รีบครับเด่นนรงเป็นพื้นฐานเป็นทักษะอยู่แล้วครับแม่บังเตะทีบแรกแล้วแรกแล้วเอาค่อยๆเดินละเลียดเข้าหาเลยครับเข้ามาฮุกซ้ายเอาเอาเอาเตะครับเอามีอาการครับมีอาการงัดศอกเอาครับทีผมทีคุณแล้วครับคนละทีโอ้ยลำตัวเอาแม่เจอเลยก็โครงใครไปหมดนะครับตอนนี้ครับมูฮัมหมัดครับโอ้โหไปฟันเข้าไปแล้วแม่ดูเหมือนว่าบริเวณตาข้างขวาของเด่นนรงค์เป็นอะไรครับหวดเข้าไปเอ้าหวดเข้าไปหวดเข้าไปมันต้องอย่างนี้ครับเด็ดมวยเดือดจัดมาจัดมาแม่แกแต่ยังขยับเข้าไปครับแต่ตัวยังบอกสบายสบายครับโอ้โหหมัดของมูฮัมหมัดนี่ยาวเหลือเกินโอ้ยศอกหักเข้าไปครับแม่โดนจังๆครับมูฮัมหมัดยังไม่เป็นอะไรดังป๊อกดังช้อเอ้าไม่ซ้ำไม่เติมสู้กันด้วยกฎกติกาครับสู้กันด้วยชั้นเชิงโอ้ตอนเลือดกำเดาก็มานะครับทางด้านของเด่นนรงค์ครับเริ่มจะละเลงเลือดนะครับนรงค์เริ่มขยับขู่บ้างแล้วโอ้ยนวดนวดด้วยหมัดสาดด้วยแข้งงัดด้วยศอกยังมีเถียงอยู่ครับไม่เห็นเลยครับครับเสียวไส้เลยครับเห็นเลือดไม่มีเขียนบทนะครับมวยไทยนี่ไม่มีเขียนบทครับว่ากันด้วยความสามารถเด่นนรงค์บอกว่าแหมเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นครับนี่ใหญ่เรื่องนี้ลูกนี้ครับลื่นลงไปจัดมาแล้วครับทั้งเลือดกำเดาทั้งบริเวณริมฝีปากโอ้โหแข้งซ้ายครับไต่ฝังเลยหมดปากคอแตกต้องกลืนลงท้องมันครับเลือดกบปากไปแล้วโอ้โหโอ้โหดูครับหมุนไปหมุนมาต้องดูดีๆครับโอ้โหวางแข้งขวาสวยครับแล้วก็เข้าในตามเลยแม้แต่ว่าวงในนี่ยังตีไม่ได้เดินตอนเขาสามเหลี่ยมวางแข้งซ้ายโอ้เริ่มจะหอบแพ็กแล้วครับก็ยังว่าแข้งนี้ไม่มีอะไรหุ้มซ้ายอีกแล้วโอ้โหต้องระวังครับปัดเวียงกลับหลังครับต้องกอดเลยครับลูกนี้ภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหเตะเข้าไปนี่สะเทือนทั้งร่างครับแข้งของเด่นนรงค์โอ้โหอัดเข้าไปเต็มๆหน้าอกเลยครับจังหวะสอกกลับแต่ว่าไม่โดนนะครับลูกนี้สายออกมาเสมอกันครับโอ้โหแม่ผูกสตอรี่ให้เจอ